ไลฟ์สดด้วยกล้องยังไงโดยไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดประหยัดตังค์ไปเป็นหมื่นสวัสดีครับอยู่กับผมเบนซ์นะครับกับเพจตัดต่อง่ายกว่าที่คิดบายนายเบนซ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการไลฟ์สดด้วยกล้องนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้นี่ครับตัวแคปเจอร์การ์ดนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาประมาณ 7,900 สำหรับใครที่ไม่มีงบในส่วนนี้รู้สึกว่ามันเปลืองเกินไปเกินราคาที่เราจะจ่ายไหวนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีวิธีเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันก็คือ EOS Webcam Utility นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวปลั๊กอินให้กับตัว Canon เลยคือมันเป็นซอฟต์แวร์ของ Canon เลยไม่ต้องห่วงว่าต้องจะต้องซื้อหรือเปล่าจะต้องไอ้นั่นไอ้นี่หรือเปล่าที่จริงไม่ต้องเลยมันเป็นฟรีแวร์ของ Canon เลยนะครับก็คือสามารถไปโหลดได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวคล้ายตัวเว็บแคมอย่างพวกเว็บแคมแม็กสปาร์กโกแคมอะไรเงี้ยครับเราไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับวันนี้ก็เรามาดูอุปกรณ์ของเราดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือกล้องนะครับดีที่ผมใช้เป็น 77D นะครับ EOS 77D กับเลนส์ 1855นะครับแล้วก็สายนะครับซึ่งรูก็เป็นรูแบบนี้นะครับนี่ดูดีนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสียบเข้ากับกล้องเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราก็ทำการต่อสายเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าสายที่ต่อนี่มันยาวมากนะครับน่าจะประมาณ3เมตรได้ก็อาจจะดูรกๆนิดนึงนะครับเมื่อต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงที่ผมไม่มีในนี้ก็คือ AC adapter นะครับ AC adapter คืออะไรนะครับมันก็คือปกติเนี่ยกล้องจะต้องใช้แบตใช่ไหมครับอย่างกล้องตัวนี้จะมีตัวแบตอยู่ตรงข้างใต้นี้ซึ่งตัว AC adapter เนี่ยจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบตที่มีสายยืดออกมาครับแล้วเสียบกับเสียบปลั๊กเอาซึ่งมันจะไม่กินแบตอย่างเช่นผมใช้แบตใช่ไหมก็อาจจะไลฟ์ได้ไม่นานเพราะว่ามันยังกินแบตอยู่แต่ถ้าใช้ AC adapter มันก็จะไม่กินแบตนั่นเองนะครับประมาณนี้เมื่อเราเสียบแล้วต่อไปเนี่ยจะอยู่ไปถึงขั้นซอฟต์แวร์กันละเดี๋ยวเราไปที่ซอฟต์แวร์กันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าคอมมุมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซอฟต์แวร์ที่เรากำลังจะไปโหลดกันนะครับมาที่ลิงก์นี้เลยหรือเว็บ Canon นะครับอันนี้เป็นของเว็บ USA นะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นลิงก์นี้ครับEOS Webcam Utility Beta นะครับอันนี้ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับก็ต้องรออัปเดตเรื่อยๆว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมลองใช้มันเนี่ยมันก็โอเคแล้วในระดับหนึ่งนะครับอย่างแรกเราต้องมาดูวิธีโหลดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างล่างก่อนข้างล่างเนี่ยจะเป็นรุ่นกล้องที่รองรับนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ DSLR Mirrorless แล้วก็ Power Shot นะครับอย่างกล้องที่ผมใช้จะเป็น 77D นะครับผมกล้องผมใช้จะเป็น 77D แล้วก็ผมจะแนะนำสำหรับบางคนนะครับอาจจะงงว่าพวกนี้คือรุ่นอะไรนะครับผมจะบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้ 200D Mark 1กับ Mark 2นะครับคนจะคิดว่าเฮ้ยทำไมของฉันมันไม่มีคือฝรั่งเนี่ยจะชอบเรียกจะเรียก 200D Mark 1ว่า SL2 นะครับกับใครที่ใช้ 200D Mark 2เขาจะเรียกว่า Label SL3 นะครับอันนี้ฟังเป็นความรู้ไว้นะเพราะเกิดเผื่อใครมาเข้ามาลิงก์นี้แล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมของฉันใช้ 200D Mark 2ทำไมฉันใช้ไม่ได้ที่จริงแล้วฝรั่งเขาเรียก 200D Mark 2ว่า SL3 ส่วน 200D Mark 1เขาเรียกว่า SL2 นั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราเจอรุ่นที่เราต้องการละแล้วเราก็กดเข้าไปที่รุ่นได้เลยปุ๊บตอนนี้ผมใช้ 77D ก็คลิกเข้าไปนะมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้ดูอย่างนี้ครับ EOS Webcam Utility Beta for Windows นะครับวันที่อัปเดตนะครับก็คือเดือน4วันที่28เพิ่งอัปมาไม่นานนี้เองนะครับก็กด Select ปุ๊บก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีติดตั้งกันซึ่งเวลาผมดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวไฟล์ RAR นะครับหรือไฟล์วิลานั่นแหละนะครับใครไม่มีวิลาก็ไปโหลดมาใช้ซะมันเป็นฟรีแวร์อยู่แล้วนะครับพอโหลดมาแล้วมันจะเป็นตัวนี้นะซึ่งบอกก่อนนะครับว่า EOS Webcam Utility เนี่ยมันเป็นฟรีแวร์นะครับของ Canon เลยไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับมันจะมีบางตัวที่เสียตังค์นะครับแต่นี้มัน Canon มีให้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใครที่โหลดมาแล้วนะก็คลิกขวา Extract ได้เลยนะครับเมื่อเราแตกไฟล์มาแล้วมันจะเป็นโปรแกรมอย่างนี้ก็กดเข้าติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่านี่อันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วมันก็เลยขึ้นแค่ Repair กับ Remove นะครับแล้วก็กด cancel ไว้ก่อนเพราะว่าผมลงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราลงแล้วมันก็จะไม่มีโปรแกรมโผล่มาหน้าเดสก์ท็อปนะเพราะมันเหมือนเป็นแค่ปลั๊กอินนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูโปรแกรมไลฟ์กันซึ่งโปรแกรมไลฟ์เนี่ยผมใช้ OBS นะครับเพราะว่าฟรีด้วยนะครับผมใช้อัดโปรแกรมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสกรีนของผมนะครับแล้วจะเพิ่มกล้องยังไงนะครับสำหรับใครนะครับที่เปิดมาแล้วเป็นหน้าว่างๆหรือว่าเป็นหน้าแบบนี้แต่นี่ผมเซตไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเซตไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกล้องกันนะครับตอนแรกให้กดบวกฉากก่อนนะปึ๊บแล้วกดตกลงปึ๊บมันก็จะเป็นหน้าโล่งๆดำๆอย่างนี้ใช่ไหมก็กดบวกตรงนี้ปึ๊บแล้วเลือกตรงวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับก็กดคลิกปึ๊บก็กดตกลงได้เลยนะครับมันจะมีให้เลือก Sparkle Cam อะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นะครับก็ไปเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกปึ๊บเลือกที่ EOS Webcam Utility Beta ครับปึ๊บแล้วก็ทำการเปิดกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดกล้องมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เปิดกล้องปึ๊บ
พอเปิดแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วรอสักครู่ครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นกล้องมาแล้วนะครับปึ๊บเห็นไหมนี่กล้องแน่นอนปึ๊บบอกเลยว่าเทคนิคนี้ดีมากนะครับเยี่ยมมากเลยไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนนี่ครับผมไม่ได้ใช้แคปเจอร์การ์ดแต่อย่างใดนะครับโฟกัสด้วยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้แค่สายต่อแค่นั้นเองนะครับแถมเป็นคลีน HDMI ด้วยเพราะว่า 77D มีคลีน HDMI ซึ่งใครใช้ 200D Mark 2หรือ Mark 1ก็น่าจะมีคลีน HDMI เหมือนกันผมแนะนำดีเลยตัวนี้ถ้าใครใช้นะได้แล้วนะครับใครสำหรับใครที่จะไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับใครที่จะไลฟ์สตรีมเกมอะไรแล้วแบบเว็บแคมมันแบบมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้กล้องแล้วถ้าคุณยิ่งมี AC adapter นะครับแนะนำเลยคือ AC adapter เนี่ยผมถือถ้ายิ่งคุณมี AC adapterนะคุณจะแบบไลฟ์สตรีมได้ทั้งวันเพราะว่ามันจะไม่กินแบตอีกต่อไปนะเพราะปกติมันต้องใช้แบตแต่ว่า AC adapter มันไม่ต้องใช้แบตไงมันแค่เสียบปลั๊กปุ๊บเหมือนเป็นกล้องเสียบปลั๊กแล้วมันจะเปิดใช้ได้ตลอดไลฟ์สตรีมได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่กล้องกันเลยโอเคนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกข้อเสียของโปรแกรมนี้บ้างนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมลองใช้ทั้งของเวอร์ชัน Mac OS กับเวอร์ชัน Windows แล้วสรุปว่าเวอร์ชันของ Mac ยังไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเพราะตอนที่ผมโหลดมาเป็นแค่ EOS Utility นะครับมันเหมือนเป็นแค่โปรแกรมเอาไว้เช็คกล้องเท่านั้นเองมันไม่ใช่โปรแกรมเว็บแคมผมก็ยังงงเหมือนกันว่าพอโหลดมาแล้วทำไม Mac ของ Mac มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าผมลองของ Windows แล้วมันทำได้นะครับเลยแค่จะแนะนำแค่ของ Windows นะตัว EOS Webcam Utilityเบต้านะครับจะแสดงผลวิดีโอได้แค่30เฟรมเรทนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบไลฟ์60เฟรมเรทคือคุณต้องใช้แคปเจอร์การ์ดแล้วล่ะเพราะว่าแคปเจอร์การ์ดมันสามารถทำได้แต่ EOS Webcam มันก็เหมือนแค่การเอาภาพจากกล้องมาแสดงผลแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเฟรมเรทอยู่แล้วนะครับขอให้มันลื่นแค่อะไรเงี้ยมันก็พอแล้วนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ประหยัดกว่าแคปเจอร์การ์ดใช่ไหมครับเพราะว่าแคปเจอร์การ์ดเนี่ยมันก็แพงแล้วแต่ที่จริงอ่ะไอตัว EOS Webcam Utility เนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับมันก็โอเคในระดับนึงสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดงบอะไรเงี้ยก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับเวลาไลฟ์เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับไลฟ์แบบแพงๆได้เลยเพราะว่าเป็นกล้องด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแคปเจอร์การ์ดด้วยประหยัดตังค์เกือบหมื่นเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์อะไรทั้งสิ้นผมก็เคยใช้โปรแกรมฟรีโปรแกรมนึงซึ่งมันไม่ดีเหมือนไอ้โปรแกรมนี้เลยนะครับส่วนโปรแกรมที่ใช้ได้ดีก็ดันเสียตังค์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย Canon มันออกมาใหม่แล้วไงใครที่ใช้กล้อง Canon นะคือใครที่ใช้กล้องอื่นก็เสียใจด้วยนะครับผมไม่มั่นใจจริงๆว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผม Canon มันสามารถทำได้นะครับใครที่ใช้ Canon แต่ที่จริงผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมีพวก 200D Mark 1 Mark 2แล้วก็ 77D 80D 90D ส่วนมากผมคิดว่าคนน่าจะใช้รุ่นนี้เยอะก็ใช้ได้เลยนะครับหรือใครที่ยังสงสัยก็สามารถไปดูรุ่นที่ระบุได้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สดด้วยกล้องยังไงโดยไม่ใช้แคปเจอร์การ์ดนะครับประหยัดตังค์ไปเป็นหมื่นจริงๆถ้าใครชอบเทคนิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ